ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz คลื่นข้อมูลข่าวสารบริการท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมถ้าเมืองไทยไร้เอกราชเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวค่ะสวท.ตรัง FM 91.25 MHz ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลกับเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงที่นี่สวท.ตรังฝั่งทั่วโลกอปมช.คุยข่าวอันความดีทำไว้กับใครนั้นไม่มีวันล่มหายในภายหน้ากายอันเลื่อนล่มหายจากสายตาดีไม่ให้หลับลาจากสายใจสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวอยู่ในขณะนี้ครับเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับเป็นเสียงจากสวต.สังฟังได้ตัวหลวงกับ 91.25 MHzวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่20ขึ้น12กำเดือนหน้าเดือนมีนาคมพ.ศ. 2567ไม่ว่าท่านจะรับฟังอยู่ที่บ้านหรือที่ตำบลหรือขณะขับรถเดินทางไปไหนมาไหนครับขอให้ท่านมีความสุขรายการอปช.อปมช.คุยข่าวมีทั้งสาระและเพลงโปรๆให้ท่านได้รับฟังกับท่านสามารถติชมรายการหรือข้อเพลงมาได้ที่เบอร์โทร07R570533-534ครับสำหรับวันนี้มีผมสุนทรีนามผมวิรัติเกลายครับผมวิทยาภูจิตครับครับวันนี้ก็มากันร้อนๆวันเตียงๆนะเพื่อนนะอากาศร้อนนะครับนะแต่ว่ามั่วๆเพราะว่าฝนเปื้ออากาศร้อนแล้วก็แรงๆอากาศเขาเรียกว่าอากาศกว่าทะลุทะลุแบบนี้นะคือร้อนกายแต่อย่าร้อนใจครับนั่นแหละคือร้อนกายแต่ใจเราอย่าร้อนนะครับครับอย่าดุบดุบครับนะใจเพราะฉะนั้นก็เราก็ก่อนอื่นก็เราต้องขอบคุณกับท่านประชาธิปัตย์จังหวัดตรังของเรานะครับท่านพิมพ์สิบบาทเป็นที่ตู้พิมพ์สิบบาทเป็นประตูแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ประชาธิปัตย์จังหวัดของเรานะครับทุกคนโดยเฉพาะรายการอปมช.คุยข่าวนะครับท่านสามารถรับฟังได้ทางสวท.ตรังก็ต้องขอบคุณทางพ่อสุภาดวงหนุ่ยชนาธิถูกไฟวันนี้มีคุณปริชาพลสินอนันต์เป็นผู้ควบคุมเสียงขอบคุณท่านผู้ฟังครับที่ติดตามรายการอปมช.คุยข่าวทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองครับซึ่งรายการนี้จะมีที่มานอปมช.มาสลับสับเปลี่ยนกันทุกวันเสาร์ครับเสาร์แรกก็เป็นหน้าที่ของคุณปรารมย์เยทองนะครับก็จำตารางไว้ได้เลยครับเสาร์ที่สองนี้จะเป็นหน้าที่ของผมวิรัติแก้วไล่แต่ว่าก็ทีมงานทั้งสามคนนะครับวันนี้ก็เป็นทีมงานสามนุ่มสามมุมเหมือนเดิมครับจากนั้นก็เสาร์ที่4หรือว่าเสาร์สุดท้ายของเดือนนี้จะเป็นหน้าที่ของคุณพรวงยินหรือว่าดีเจจอยกับทีมงานเช่นกันครับสำหรับวันนี้นะครับมันก็ยังมีข้อมูลข่าวสั้นหลากหลายที่จะนำมาคุยให้ท่านฟังแต่คนอื่นอยากจะประหยากรลักษณะอากาศของจังหวัดตรังจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาจังหวัดตรังกันสักนิดก่อนครับเพื่อได้ใกล้รอดครับผมลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดตรังวันที่17ถึง23เมษายน2567ช่วงสัปดาห์นี้นะครับจังหวัดตรังในส่วนมากทองกวายังคงมีเมฆบางส่วนโดยอากาศจะยังคงร้อนและอบอ้าวในตอนกลางวันกาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ38องศาเซลเซียสโดยจะมีฝนและฝนฟ้ากะนองเล็กน้อยบางพื้นที่ในช่วงบ่ายถึงค่ำในช่วงกลางสัปดาห์นี้กับส่วนมากบริเวณพื้นที่ชายควังทะเลฮันดามันของจังหวัดตรังจะช่วยคลายความร้อนได้ระดับหนึ่งและอากาศยังคงร้อนอบอ้าวต่อไปอีก
เหนือจากช่วงนี้นี่กับจังหวัดตรังนี่ได้รับอิทธิพลจากลุ่มตะวันออกและลุ่มตะวันออกเชียงตายจากฝั่งอ่าวเตยตลอดช่วงส่วนกลางสัปดาห์ลุ่มตะวันตกเชียงเหนือความเร็วลุ่มนี้10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มีฝนและฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นในบางพื้นที่ในช่วงกลางสัปดาห์จะอ่อนลงตามลำดับต่อไปสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันนี้มีคลื่นเล็กน้อยความสูงของคลื่นนี้ต่ำฟ้า1เมตรแต่ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรจึงเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวทางทะเลและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเช่นน้ำตกก้องจังหวัดตรังต่อไปอีกแต่ว่าก็พึงสังเกตนะครับลักษณะของจังหวัดตรังในช่วงที่ผ่านมายังคงมีอากาศร้อนและอบอ้าวมากโดยมีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่เท่านั้นและติดต่อเป็นระยะเวลานานต้นไม้น้ำในเร่งเก็บน้ำขนาดเล็กก้องเกษตรกรแห้งโคตรโดยเฉพาะนอกเกตชุนประทานหรือแม่น้ำลำคลองซ้ำรองต่างๆ ระดับน้ำลดลงอย่างมากส่งผลกระทบต่อพืชสัตว์เลี้ยงต่างๆและมีผลต่อการอุปโภคบริโภคมากขึ้นคาดว่าถึงล่างของเดือนเมษายนนี้นี่ครับอากาศจะยังคงร้อนและอบอ้าวต่อไปอีกแต่จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนอากาศที่ร้อนอบอ้าวจะกลายความร้อนลงตามลำดับและก็ให้ชายน้ำยังมีประสิทธิภาพและดูแลรักษาสุขภาพควรหลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้งหรือที่มีอากาศร้อนเป็นเวลานานก็ให้ชาวนาตีตุกปืนตีในอำเภอเตรียมรับสถานการณ์จากอากาศร้อนแรงๆต่อไปครับก็ยังร้อนเหมือนเดิมแต่ว่าบางพื้นที่ก็มีฝนตกลงบ้างตามกับมีความบ้างอืมเล็กแต่คลื่นก็กว่าลันต้นดีใจว่าคิดไว้ตกบานเพิ่มตกอีกนิดก็คืออาจจะส่วนมากจะติดข้างโก้กลางควรจะตกบ่อยอย่างเช่นเมื่อว่าส่วนปรึกษาศาสตร์ก็ชองครับบ้านที่มานเราช่วยระยะนี่ครบบอกว่าตกเสียเลยตกมากเพราะว่าน้ำพุทธมันความชื้นยังอยู่อยู่ริมเข้าครับอยู่ริมเข้ามีปลามีไม้มากครับนั่นในพื้นที่รับของเราที่ว่าอยู่ที่รับอยู่ในเมืองไหนได้นะครับยังร้อนอบอ้าวมากๆนะครับทางต่างผู้อาราการจังหวัดทั้งของเรานะครับได้เตรียมความพร้อมรับมือปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 นะครับได้ต้องขอระวังวงนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังของเรานะครับนะได้เปิดเผยว่าจังหวัดตรังนะครับพร้อมเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM 2.5 นะครับในพื้นที่เขตอนุรักษ์และปัทวะเนื่องชาติโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆนำเนินการควบคุมไฟป่าโดยจัดทำแนวป้องกันไฟจัดกำลังรัฐเวนโดยชนติกำลังเจ้าหน้าที่รวมกับอาสาสมัครภาคประชาชนประกาศพื้นที่ห้ามเผาและให้ผู้นำตรงทีกำนันผู้ใหญ่บ้านสร้างกฎกติกาห้ามเผาป่าขึ้นมาบังคับจ่ายกันเองในหมู่บ้านและชุมชนนะครับและจัดทำบัญชีผู้ที่มีพฤติกรรมก้าวป่าเผื่อห้าก้องป่าและหลาสัตว์เพราะในช่วงเดือนเมษายนก้องทุกปีในพื้นที่จังหวัดตรังของเรานะครับนะต้องไปเจอกับปัญหาไฟป่าได้ง่ายโดยมีพื้นที่เที่ยงไฟป่าในจังหวัดตรังของเรานะครับนะคือ1แต่ตำบลหมายควาดตำบลเข้าแก้วอำเภอที่เก่าตำบลคอลิบงตำบลบางซักตำบลบ่อน้ำร้อนอำเภอกันตังตำบลปากแจมอำเภอวะยอดตำบลจองอำเภอนายงตำบลอาตงอำเภอวังหิเซและตำบลนาโตมิงนาโตมิงอำเภอเมืองจังหวัดตังของเรานะครับนะซึ่งก็อีกข้าวหนึ่งก็เรื่องควยเหมือนกันนะครับนะเราหันมาเตระบาลนครตังทักทีนะครับนะเตระบาลนครตังข้อความเราเมื่อประชาชนงดเผากระยะเศษใบไม้และยาเองในฤดูร้อนนี้นะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและมีลมกันโชกแรงเพื่อป้องกันการเกิดใบไม้และลุกลามเป็นบริเวณกว้างนะครับนะดร.สัญญาศรีวิเชียรนะครับนะนายกเทศบาลตรังนครตรังมีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในช่วงฤดูร้อนมักจะเกิดไข้ปะไข้ไม้ป่าหรือหักดีไฟขึ้นได้บ่อยครั้งเนื่องจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวลมพัดแรงและสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งเทศบาลนครตรังจึงข้อความร่วมมือให้ประชาชนงดเผาขยะเศษใบไม้และหญ้าแห้งในช่วงหน้าร้อนนี้นะครับนะเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนแห้งและมีลมกันโชกแรงเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้และลุกลามเป็นบริเวณกว้างอีกตั้งช่วยกันเฝ้าระวังตรวจสอบดูแลและไม่ประมาทในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับไฟทุกประเภทนะครับนะตลอดจนให้ประชาชนนะครับเพิ่มความเข้มข้นเข้มงวดในการตรวจตราปลั๊กไฟสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านและจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีไฟอยู่เสมอตลอดจนมั่นดูแลการใช้และเก็บวัสดุไว้ไว้เชื้อเพลิงที่ติดไว้ง่ายและแรงความร้อนต่างๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียจากอัคคีไฟตลอดฤดูร้อนนี้นะครับนะอย่างไรก็ตามนะครับหากประชาชนพบเห็นเหตุอัคคีภัยโปรดโทรศัพท์แจ้งดับเพลิงนครตรังโทรศัพท์นะครับนะ075-218-777หรือสายด่วน199ตลอด24ชั่วโมงครับครับย้ำไปทุกพื้นย้ำตีกันครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงแรงครับแล้วอ้วไม่รู้กินเลยซึ่งเจ้าโบ้เลี้ยงอ้วเลี้ยงควายนี่ครับช่วยโอกาสครับจุดกล้วยในหน้าครับเพื่อว่าปอกล้วยติดมดแล้วหญ้าได้ขึ้นต้องคุ้นลงตกพื้นเด็กครับช่วยกันจ้องดูแลนะครับนะควักควักไว้กันครับเพราะตานดีเดินทางครับริมถนนนะครับนะตานดีทุบบุรีอย่าลืมนะครับดับคนบุรีเดี๋ยวรอนะครับโยนไปกลางนุ่นปุ๊บเดียวขึ้นเลยครับลมปัดๆนี่ครับทีนี้มาเลขเข้าจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกันอีกสัก19ผู้ใหญ่โรมายว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี้จังหวัดตรังเรามีผู้ประสบอุบัติเหตุและก็เสียชีวิตกี่คนโอ้ครับจำไม่ใจได้ครับครับครับรวมกันไปพร้อมๆกันครับครับผมผู้ว่าตรังตะเล่งเข้าและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2567จังหวัดตรังเตรียมประชุมสี่ทั้งชั้นสามสลากลางจังหวัดตรังนายสุ่งรถสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในการตะแล่งข้าวและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2567จังหวัดตรังและการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีพร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ก้าวรวมการประชุมป้านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายอนุทินชาญวีรคุณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมนาองประชุม1 5การ3จันทร์5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังนี้ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2567จังหวัดตรังเริ่มเรื่องนารุงและประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่1มีนาคมถึง3เมษายน2567และช่วงก่อนควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่4ถึง10เมษายน2567ช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2567หรือว่าก็ว่าช่วง7วันกว่าระหว่างแหละครับและช่วงลั่งควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่18ถึง24เมษายน2567นี่ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงควบคุมลั่งสงกรานต์แล้วนะป้ายตายว่าก็กับขี้ปลอดไปเมืองเตยรายอุบัติเหตุสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดตรังสถิติสะสมรวม7วันตั้งแต่วันที่11ถึง17เมษายน2567ก็ปิดศูนย์นี้เรียกว่าซื้อนี่วันที่18สรุปว่าเกิดอุบัติเหตุต่างถนนนี่52ครั้งครับผู้บาดเจ็บ56คนผู้เสียชีวิตนี่4รายเพิ่มจากวันก่อนเพิ่ม1รายอำเภอที่มีผู้เสียชีวิตก็คืออำเภอปะเลี่ยนนี่2รายอำเภอวะยอดและอำเภอรัชดาอำเภอละ1รายครับ
ชาก้นดำเนินหานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้จะได้ทอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดตรังนี่ก็น่าติว่าควบคุมเร็วควบคุมเร็วที่นี่ข้อมูลติว่าสะสม7วันตั้งแต่วันที่1ถึง17มีนาคมนี้ติระบอกว่าอุบัติเหตุ52ครั้งบาดเจ็บ56คนเสียชีวิต4รายที่นี่มาเลยว่าสถิติคืออุบัติเหตุทางถนนใน7วันนี้ปะวะแชมป์ว่าเจมนี่เจมตีน้อยอันไหนเป็นเจมรถจักรยานยนต์โอ้ครับ44คันคิดเป็นร้อยละ84จุดหนึ่ง84ยังยังเหลือแก่10กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ครับไอ้กับอุบัติเหตุรถจะนิดอื่นจักรยานพ่วงข้างกันนะผู้ใหญ่นะครับโอ้จักรยานพ่วงข้างนี้คืออุบัติเหตุเสกันครับคิดเป็นร้อยละ 7.69รถปิกอัพนี่2คันคิดเป็นร้อยละ 3.8 เซและก็รถบรรทุก6ล้อนี่1คันคิดเป็นร้อยละ 1.92 ก็หมายถึงว่ารถตู้รถเก่งนี่ไม่ประสบอุบัติเหตุเลยครับโดยเฉพาะปีนี้ต้องชื่นชมด้วยว่าระมัดระวังดีครับถูกต้องที่นี่มาแล่สาเหตุและกับพฤติกรรมเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุติไปติมาติได้เกิดจ่ายอันดับเบรกขับรถเร็วเกินกำหนดนี่คืออุบัติเหตุ28นักรถอยู่แล้ว28ครั้งคิดเป็นร้อยละ 53.8 เซคูณครึ่งไงครับขับรถเร็วเกินกำหนดนี่ทัศนวิสัยไม่ดีนี่เกิดอุบัติเหตุ7ครั้งร้อยละ 13.46 ตัดหน้ากระจันชิดคืออุบัติเหตุเซกลางคิดเป็นร้อยละ 7.69 ไอ้นี่ติว่าประมาทประมาทครับตัดหน้ากระจันชิดสภาพรถบางทีสภาพรถไม่พร้อมนี่ไปเลยคืออุบัติเหตุ3ครั้งคิดเป็นร้อยละ 5.76 สภาพรถเนี่ยไรมั้งยางหัวลานกับยางหัวลานเหลียวบริกไม่ดีไม่มีควยไม่มีควยทุกตอนแบบนี้แหละสำคัญเลยไม่พร้อมมันเลยครับอุปกรณ์อุปกรณ์ของรถไม่พร้อมยนต์ควบของรถไม่พร้อมครับทำให้เกิดได้ไงมีสิ่งกีดขวางนี่เกิดบริเวณซ่องกลางกีดเป็นรอยละ 3.8 เซและการรับหน่อยมีกันนะรับหน่อยนี่แก่ซ่องกลางแต่ว่าเกิดบริเวณซ่องกลางนี่ก็ไม่พร้อมทุกกระเป๋าทุกร่างกายไม่พร้อมร่างกายไม่พร้อมเกิดบริเวณ 3.8 เซตีนี้ไม่ถึงที่ว่าทางซุ่นซุ่นปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนติก็มีการประชุมกับเผื่อทอดบทเรียนตรงนี้เลยจากสาเหตุต่างๆตรงนี้เลยปีหน้าคือจะต้องรณรงค์กันไหมไปอุดชุดบกพร่องว่าเราจะทำลักษณะแบบนั้นคือจะต้องรณรงค์กันตลอดเลยแต่ว่าผมว่าสิ่งสำคัญกับจิตสำนึกนี่กับใจกับจิตสำนึกจิตสำนึกเลยครับตุกทิ้งตุกยังมันก็คือขึ้นได้ต่างมดครับแต่ถ้ามีจิตสำนึกตีดีนะระมัดระวังไม่ประมาทครับผมเอ็ดเขาไม่ค่อยเกิดใช่ครับเพราะนั้นเลยครับเพราะอะไรครับตึงเอ็ดเกิดอุบัติเหตุนี่เพราะนั้นคาดความยังคิดประมาทอะไรต่างๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะตอนนี้นะครับการเกิดอุบัติเหตุตอนนุ่นไส้ลักมันจะเกิดนะครับนะมันจะเกิดไส้รองในปวดในหมู่บ้านภายในดุ้นตามในหมู่บ้านในถมบุญนี่แหละครับนะครับเพราะความประมาทนั่นแหละบ่ายบ่ายรถไม่มาใช่ซึ่งในถนนสายลักนี่ส่วนมากจะมีด่านอยู่มาปล่อยสักจุดนึงด่านเราก็ต้องสะลูสักนิดจะอาสักนิดคือแต่ว่าเพราะว่าถนนสายรองนี้โดยเฉพาะถนนของอบตนี้มันไม่มีด่านตรวจนะผู้ย่อยครับไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเลยเต็มดีครับก็คือนี่แหละครับนำมาบอกให้ฐานได้ฟังว่าสาเหตุอุบัติเหตุต่างๆในช่วงตุกเทศกาลนะครับนี่จากเทศกาลสงกรานต์แล้วต่อไปก็เป็นเทศกาลที่ว่าคนผูกพรานกันยังอาจจะเป็นเดือนทิพย์ไปเดือนทิพย์แล้วแหละเลยกระทุ่งครับที่ว่าคนผูกพรานมาแต่ว่าก็กลับบ้านเลยนะกันนี้ครับและจากนั้นก็คงจะไปปีใหม่ปีใหม่ต่อหลาวเลยก็เวียนมาแบบนี้เลยแต่ว่าคือไฟที่ส่วนที่ไฟส่วนที่เกี่ยวข้องนี้คงจะต้องตามันกันนักเพิ่มขึ้นเพราะต้องลดอุบัติเหตุต้องลดผู้เสียชีวิตคือหมายถึงว่าตรงนี้นี่คือหมายถึงความเมื่อที่เราพูดแล้วว่าเราผู้ชายรถผู้ชายแต่นุ่นต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆด้วยขี่รถเคารพกฎกติกากฎจราจรไฮแมนไฮแนนครับไม่ใช่ไฮแมนนะไม่ใช่ไฮแมนไฮแนนแล้วก็อุบัติเหตุจะลดน้อยลงครับนั่นแหละครับคือตุก
ทุกคนแล้วนะครับนะเหมือใจปุ้นประโยชน์รวมกันอย่างตอนนู้นเนี่ยนะครับนะต้องมีจิตตาหนาด้วยนะครับนะหนึ่งการนั้นแหละรักษาความปลอดภัยให้กับผู้อื่นด้วยนอกจากรักษาความปลอดภัยกับตัวเองแล้วนะครับนะรักษาความปลอดภัยให้ตัวเองแล้วแต้มดูครับทิ้นเหลานั่นแหละครับทิ้นเหลาแล้วเหลืองตาที่ให้ครับนั่นแหละครับเดี๋ยวตึ้งไม่น้ำซ้ำนะผู้โดยสารตีโดยสารกับเราครับนะเราต้องรับผิดชอบเข้าดังมัดนะครับนะเหมือเกิดดูว่าไอ้แล้วนะคุณต้องรับผิดชอบในชีวิตและความปลอดภัยของเขาดังมัดไอ้ดีรถทะเบียนการไม่มีปรบตีนั่นไปเรื่องอื่นลาวกันเกิดดูบาเดตขึ้นมาและสิ่งสำคัญคือปรบนี้เป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าประเพณีหนึ่งที่สองที่สามก็แล้วแต่ให้ทานทองทำด้วยกับผมเกิดดูบาเดตเขาจะเป็นผู้ช่วยเหลือในด้านกาเสียให้เบื้องต้นในนั่นแหละครับเมื่อเดี๋ยวผู้ใหญ่ตอนเคยว่านะครับนะคือรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ได้ใช้งานตามบ้านนี่ครับนะการสามารถไปทำปรบได้จากทำหนักงานประกันไปได้ประกันไปข้องบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบไปจากรถครับผมกับใจแต่เตละพื้นที่นี่ครับรวนกันไล่กันซ้ำที่ทิพย์กันได้ไปเจงเขาจะไปทำให้ในพื้นที่ครับเราว่ารถขับผับไม่ดีไม่ถ้ามาดีโยกมาในเมืองได้แต่กับพร้อมอยู่ตรงพื้นที่ก็ไปในจังหวัดตรังเจ๊งมาได้เลยครับครับผมอันเลวีล่าอยากให้ท่านได้ฟังเพลงโปรโปรเพลงโปรโปรจากรายการอพมชคุย9คนสักนึงงานเพลงครับเชิญรับฟังครับได้รักก็พอไม่ขอรักคืนจากเธอไม่กล้าเพ้อรู้น้ำหน้าว่าภัยเป็นภัยหงควรคู่หงกาตัวดำไม่ควรทำใจได้รักก็มากเกินไปสำหรับชายคนจนเช่นเราการศึกษาฐานะดีมีรูปเป็นทรัพย์หากเรียงอันดับเธอนั้นไม่เป็นรองเขาค้นหาตัวเองให้ซึ้งถึงค่าของเราไม่มีอะไรสู้เขามีเพียงเงาพอเทียบเขาได้ได้รักก็พอไม่ขอรักคืนตอบแทนไม่คิดเป็นแฟนของทุนหัวให้หัวมองใจอยู่ตามประสาทุกวันเวลาทำใจโชคร้ายมาเป็นขวัญใจของชายคนจนไม่ขอรักคืนตอบแทนไม่คิดเป็นแฟน
ของทุนหัวให้หัวมองใจอยู่ตามประสาทุกวันเวลาทำใจคงไม่มีหญิงโชคร้ายมาเป็นขวัญใจของชายคนจนกลับบ้านไปเร็วครับโอ้ข้าวกลางกลางอยู่เด็กเดียวใช่ดีว่ากับเกี่ยวกับเรื่องทำประกันปรบนะครับครับก็คือเพิ่มเติมจากสำนักงานคปป.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับครับคือบอกว่าถ้าเคยต้องการตีจะต่ำประกันอุบัติเหตุ10บาทครับอินชัวรันคือสามารถไปทำได้ที่เซเว่นนะครับก็คือก็ยังตอนนี้ในเทศกาลสงกรานต์และแต่ว่าคือไม่ถึงว่าจะทำได้จนถึงเดือนพฤษภาคมครับก็ไม่ถึงว่าถ้าตันไปทำวันนี้เขาจะคุ้มครองตั้งแต่วันนี้20ก็คุ้มครองไปจนถึงวันที่20พฤษภาคมถ้าใครไปไหนมาไหนไม่บ่ายใจนี่หนังรถลงเรือขึ้นเนื้อลงตายไม่ถึงว่ากรณีเสียชีวิตได้ทั้งเส้นนะกับ10บาทเองนี่กับ10บาทเองตันสามารถไปบอกชาวนาตีเซเว่นได้ครับไปบอกว่าจะทำประกันอุบัติเหตุ10บาทอินชัวรันก็คือไม่ถึงว่าชาวนาตีก็จะจัดการเราเพียงแต่ว่าเอาบัตรประชาชนไปดูแล้วควักโบกโต้ไปนะครับนะครับโบกโต้ได้รับรู้กันอย่าลืมนะครับกลุ่มขานะครับ10บาท1เดือนกลุ่มเรา1เดือนครับนะครับนะถึงในกับเวลาเร่งเรื่องนี้แล้วนะครับเพิ่มเร่งเรื่องก็ข้อผู้หาก็คิดนะตามผู้ว่าการจังหวัดตรังของเรานะครับนายตรงรัชว่างวงผู้ว่าการจังหวัดตรังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการชนะผู้เต้นควายนายจางผู้เต้นควายประกันตนเองและก็ผู้เต้นหน่วยงานภายนอกนะครับกลางที่1ตับ2567นะครับนะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมณองค์ประชุมหลวงพึ่งจันทร์ช่องสำนักงานประกันทั้งคุมจังหวัดตรังเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการชั้น5ผู้แทนควายนายจ้างผู้แทนควายผู้ประกันตนและผู้แทนหน่วยงานป้ายนอกนะครับนะเป็นอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดตรังกำหนดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการชั้น5ผู้แทนควายนายจ้างผู้แทนควายประกันตนและผู้แทนหน่วยงานป้ายนอกประจำจังหวัดตรังกลางตีซ่องตับช่อง567นอกจากนี้นะครับยังมีการติดตามเกี่ยวกับโครงการสร้างองค์ประกอบคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดตรังอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดตรังหลักเกณฑ์ในการตั้ง5อนุกรรมการผู้แทนควายนายจ้างผู้แทนควายประกันตนมาตรา33มาตรา39มาตราที่10นะครับนะและผู้แทนหน่วยงานป้ายนอกเป็นอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดตรังครับครับก็คืออีกสัก9กับอีกสัก9ก็เกี่ยวกับเหลืองแรงๆเลยครับจังหวัดตรังนี่หมอไม้ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่แบ่งพื้นที่รับผิดชอบในไร่อำเภอเพื่อให้การติดตามแก้ไขปัญหาภัยแล้งคือประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างรวดเร็วตันต่อเหตุการณ์จากปรากฏการณ์เอลนีโญนี่เราจำสักนิดเลยผู้ใหญ่ว่าช่วงนี้เอลนีโญแล้งเอลนีโญครับส่งผลในปริมาณน้ำฝนในจังหวัดตรังนี่น้อยกว่าขาปกติบวกกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในตำไม้ไร่พื้นที่ของจังหวัดตรังนี่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดตรังเตรียมเพ้นรับมือภัยพิบัติด้านการเกษตรการพื้นที่เสี่ยงไฟป่าเกษตรใน10อำเภอนี้มีพื้นที่เสี่ยงไฟแรง 22,000 ข่าวโรยขวารายพร้อมจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขภัยพิบัติด้านการเกษตรได้หมอบหมายให้25หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นรายอำเภอ
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังนี่แหละพิจิตรอำเภอเมืองตรังสำนักงานสาคอนจังหวัดตรังนี่แหละพิจิตรอำเภอนายูงการยางแห่งประเทศไต้สาขาจังหวัดตรังนี่แหละพิจิตรอำเภอยันตาข้าวสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังนี่แหละพิจิตรอำเภอรัศดาโครงการชุนประตานตรังนี่แหละพิจิตรอำเภอห้วยยอดสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรังนี่แหละพิจิตรอำเภอวังวิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังนี่แหละพิจิตรอำเภอปะเลียนสำนักงานพัฒนาที่ดินตรังนี่รับผิดชอบอำเภอหาดสำราญและสำนักงานประมงจังหวัดตรังรับผิดชอบอำเภอกันตังเพื่อให้การติดตามแก้ไขปัญหาภัยแล้งเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์กระทรวงเกษตรนี่ก็มีไล่หน่วยงานไล่กลุ่มหมายถึงโคกระแยกันนี่ถือว่าชัดเจนนะผู้ใหญ่น้องจ้าคือหมายถึงว่าจะได้รู้ว่าพื้นที่นั้นนี่หน่วยงานนี้ได้รับผิดชอบอย่างเช่นอำเภอเมืองเรานี่คือหมายถึงว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังนี่ก็รับผิดชอบเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องได้แบบปณีครับพอเร่งถึงตรงนี้นี่ผมก็จำเบอร์โทรไม่ได้เดี๋ยวแล้วนี่เขาแจ้งไว้ไอ้ไปข้อควรนี่ครับข้อควรอ๋อคือตอนนี้เขาต้องการต้องการกำลังมากมากก็ให้คุณข้อไปมากมากกับก็มาตามคำเรียกร้องคือไม่ถึงว่าตอนนี้ก็คือมีข้อไปแล้วและก็คือก็จะมาทำเต้านี้แหละแต่ว่าเป็นช่วงวันจะทำที่สุราษฎร์สงขลาและมากระบี่กับมาอยู่ติดกับจิตรังนี่แหละแล้วแต่กำลังก็กับในข้อมากเดือดร้อนมากก็ไปลงให้ตีนั่นเดือนแล้วก็ตามฟังปัตตาลุงจังหวัดตรังก็ได้มาตรงฮะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือไม่ถึงว่าไม่ใช่ว่าพอว่าก็ปั๊บแล้วก็ทำปั๊บแล้วได้คุณปั๊บมันต้องมาตามคิวคือแล้วมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศความชื้นความชื้นไม่ถึงว่าเราจะเห็นว่าฝนนี้จะตกตามควรตามก้อมากคือไม่ถึงว่าถ้าว่าตีลงนี้เตลงย่างเช่นเต้านี้เต้าหน้าตาหลวงกลางตรงบางรักหน้าตูมิ่งคุณไม่ก่อยทบเพราะว่ามันถงตรงนี่เลยมันตรงคือนี่เป็นบุคคลใจคือแต่ว่าถ้าว่าไปเหมือนกับว่าน้ำพุทธไปเต้านู้น้ำพุทธบานปูหรือว่าไปเต้าชงนั้นคือไม่ถึงป่าซ่าอุตูก็ว่านะความชื้นสัมผัสต้องตีควนกับต้องตีควนคือความชื้นมันหมาหรือว่าความมอตุ้มคงสภาพที่ดินว่ากัดเราทำพื้นแต่ว่าให้ความชื้นมันหมากในพื้นที่ของเรากันเราต้องปลูกผ้าเลยปุ้ยปลูกผ้ากับเจ้าปลูกผ้านี่แหละโดยเฉพาะไม้ยืนต้นจะเป็นไม้พ้นไม้ไรก็ได้นี่คือไม่ถึงว่าสามารถที่จะช่วยนอกจากว่าได้ความชื่นได้ความร่มรื่นแล้วนี่ไอ้ร่มโมไอ้ร่มโมอากาศดีแล้วถ้าพุ่นละไม้เราก็ได้ใจได้ไข่ได้พุ่นละไม้จ่ายบางที่ถ้าเรามีพื้นที่ไม่มากนะพื้นที่ไม่มากถ้ามีพื้นที่มากก็เราจะปลูกสักเราจะปลูกเตี้ยมไม่พื้นแต่ถ้าเรามีพื้นที่น้อยๆปลูกพุ่นละไม้ครับพุ่นละไม้เราอาจจะปลูกให้ร่มรื่นใจใจข้าบ้านก็อย่างดีหมวงกับหมวงบังคุดเลยบัดนี้หมวงเบากันอย่างดีเราได้กินรู้ได้ทำดาวดำพริกน้ำปลากันเนาะกับนั่นแหละโปรแรงหมวงเบาไว้ริมใจข้าบ้านนี่ครับพวกเม้นคงที่บ้านเขาเลี้ยงหมดแดงครับนั่นเลยหมดแดงจบโยจริงเขาถืออ่อนเรือเป็นพุ่นกำไรครับคือไม่ถึงอันนั้นลักษณะเหมือนกับว่าเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหมวงเบานี่ถ้าว่าป่าซากครั้งนี้ก็บอกว่าหมวงตาวายเป็นไล่เดือดูก็คือไม่ถึงว่าบางบ้านติดเป็นตลอดปีเลยบางบ้านจ่ายติดพุ่มไปเลยไปเลยงานนี้ก็คือไม่ถึงว่าก็จะปลูกหมวงโบเหมือนกับผู้ใหญ่หวากลางบ้านเหลวก็เขาจะทำโบปลาดุกโบปลาดุกเลี้ยงปลาดุกแล้วว่ายข้างบ้านคือเขาจะทำโบสร้างด่านด่านนึงจะอยู่ติดกับขว้าบานคือนั่นกำไรแล้วต้องตั้งเกสสามด่านพอเซ็ตแล้วพอตั้งเซ็ตก็จะครึ่งเฉือกจากนู่นเลยจากต้นหมวงยังอยู่ตามที่ต้นกลางบานก็จะครึ่งไปมัดไว้ที่แก่ข้างโบพลานเลยจากต้นนู่นไปตรงนี้แล้วก็ไปลงเตน้ำไปลงเตน้ำไม่ถึงหมดไต่ลงไปเอาน้ำได้ไต่ลงไปเอาน้ำไม่หวาเลยบางทีดีจ้าใช้เฉือกเลยดีใช่เหี้ยแต่ละทีหมดแบบแดงมันลื่นลงลื่นแล้วปลาได้กินปลาได้กินลงลงชิวจบจบปลาจะจบเลยนี่เนี่ยแต่ว่าก็จะสวดหมากจากเหมือนกับว่าเศษปลาได้แบบนี้เลย
หรือว่าอาจจะเป็นดูไก่ดูไร่ออกกองไปไหว้ที่โค้งไว้ที่คนม่วงตู้หมอนแดงลงอะไรมากินนั่นเป็นภูมิปัญญาครับภูมิปัญญาเด้อเอ็นจัดเจนไปดูอ่านที่กระบี่เลยกระบี่เก็บเขาเรียกว่าบางเวียนเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาตินะแต่ว่าปีนั้นจำไม่ได้ใช่แล้วคือไปดูอ่านที่นั้นก็ตื้อว่าที่น้องลีตื้อว่าจัดเจนมากที่เข้าคลุมแต่ว่าผมไม่เห็นเดี๋ยวหนูครับผมผมไม่เห็นเดี๋ยวหนูเวลาผมไม่เห็นที่ชลบุรีผมไปบ้านลูกตึ้งก็เลี้ยงหมดแดงก็เลี้ยงเลยก็จะทำเป็นร้านขึ้นแหละตึ้งเขาจะเอาน้ำตีมันที่ค่าอย่างไรร้านอ่ะตึ้งเขาเอาน้ำไปรอไม่หมดตึ้งเขาหมดตึ้งเขาขวดไอ้ขวดโอ้ครับกับเรานี่แหละมันเข้าไปในขวดตั้งตึ้งเขาเอารังหมดแดงไปตั้งตึ้งมันลุ่งไม่ได้ครับว่ามันลุ่งลิ้นไม่ได้ก็มันอยู่บนนั้นก็ต้องอ๋อเนี่ยที่ปลาเดี๋ยวเลยมันเวลาตัวเดียวไปตั้งเอาไว้เขาก็อยู่แหละตึ้งใกล้เต็มเลยนั่นแหละวิธีการที่เหลือถึงปัจจุบันนี้ผู้ใหญ่พอรู้ไหมว่าเกิดหมดแดงรู้ละตาลอยรู้ตามลอยเรืออยู่โอ้ที่รวยก็ไม่เคยมีเจอครับครับก็ไม่เคยมีใกล้ไม่ใช่ไม่มีเจอคนต้องการเจอแต่ไม่มีใกล้ปากตายนี่ยังไม่แน่ใจพี่ใหญ่ว่าเขาเลี้ยงกันแล้วไหมหมดแดงแต่ว่าถ้าปากเนื้อปากอีสานนี่เขาไม่ถึงเขามีฟาร์มเลยนะเลี้ยงหมดแดงโดยเฉพาะเลยก็คือไม่ถึงไม่ต้องไปตามป่าตามเลยเลยคือไม่ถึงอยู่ในช่วงเลี้ยงเหมือนกับตีตั้งเราหน้าตามเนื้อนี่ปุ้ยใหญ่บานไว้เลยนะคุยไปตามผมมาหาข้อมูลป่าพูดเรื่องนี้นั่นเดี๋ยวว่าเรื่องบ่แดงพอแปลบ่แดงพอแปลคือตีหน้าตามเนื้อนี่ผู้ใหญ่เกษตรอำเภอเมืองตรังนี่ก็รวมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังเข้าไปเยี่ยมเยียนก็ว่าติดตามนำเนื้อนั่นแปลงใหญ่ปึ้งโพรงปึ้งโพรงก้องตะบนหน้าตามเนื้อนี่ก็คือคุณนิตยาจันประทีประการหนองพุกเกษตรอำเภอเมืองหมอบไม้ให้นางกัตติยาเลียงสกุลวิทย์และก็นางวีป้ารัตมาเล็กๆนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจำนานการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรังนี่รวมกับนางอุไรแสงปักดีหัวหน้าส่งเสริมการพัฒนาการผลิตพร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่พึ่งโพรงก้องตำบลหน้าตามเนื้อครับอำเภอเมืองจังหวัดตรังโดยมีนายส้มจัดขวัญเมืองอ๋อหมู่10คุณครับครับผมโดยจากประธานเพลงใหญ่เลยเลขาสมาชิกครับสมาชิกนำเสนอสถานการณ์เลี้ยงพึ่งก้องคลุมปัจจุบันนี้กลุ่มมีสมาชิกทั้งหมดทั้ง31รายนะผู้ใหญ่ครับไม่ใช่น้อยแล้วก็มีรังพึ่งรวมทั้งสิ้นรวมทั้งสิ้นนั้น300เรือรังมากนะไม่ใหญ่น้อยเท่าเลยแล้วก็รูปแบบการเลี้ยงนี่ตั้งแบบหลังไม้แล้วก็เลี้ยงในกระตั้งต้นไม้ดินโป้นี่ไม่เคยเห็นนะผมก็ไม่เคยเห็นวันก่อนไปเลยทักที่นะวันก่อนในบ้านผู้ใหญ่ผมไปแล้วครับแต่ว่าในหลังปกติแต่ว่าไม่รู้สมาชิกคนไหนเลยแต่ว่าเลี้ยงในกระตั้งตอนนั้นสมาชิกอันไม่เคยมีแต่บ้านผู้ใหญ่นั้นเป็นแกนนำต้นตามอยู่แล้วตอนนี้ทราบชีวิตรายแล้วซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มส่งเสริมการเกษตรนี่ปลอกเป็นแปลงย่อยล่ะร่วมกลุ่มกันแต่เนื่องจากสภาพอากาศติดเปลี่ยนแปลงอากาศร้อนขึ้นต้นไม้เร่งอาหารว่าน้ำว่านจากกี่ซ้อนดอกไม้มันลดลงส่งผลต้นไม้ปริมาณน้ำพึ่งลดลงด้วยแล้วก็ยังไปได้เยี่ยมชุมรังพึ่งก้องสมาชิกแปลงใหญ่ก็คือคุณประจวบขวัญเมืองโอ้ผู้ช่วยผู้ช่วยนะครับเป็นผู้ช่วยแล้วแต่คุณตัมมาอัดจำนานซึ่งมีการเลี้ยงพึ่งในช่วงยังป่าราโอ้นี่ตัมมาอัดผู้ช่วยก็มูเซ่ตัมมาอัดเก่งยอมรับเก่งแล้วก็บริเวณบ้านขาดหวาจะสามารถเก็บผลผลิตในช่วงเดือนพฤษภาคม2567ก็คือคุณยังไม่มาที่นั่นแหละครับแต่ก็พุ่มมีไว้ตามรังนะครับนะไม่แต่ช่วงนี้มีปัญหาเลยครับโอ้ช่วงเลงมากต้นไม้เหี่ยวตายไม้ดกนี่ปีนี้ผมไม่จับสักรังเห็นดูทำไมไอ้น้ำพึ่งนี่ลดลงไปไล่ๆเจ้าเลยครับเด็กทำเจวันโกนผมว่าไม่จับเอ็นเขาไปจับครับไม้มีน้ำพึ่งไม่มีครับไม่มีครับแล้วมันไม่เตียวน้ำพึ่งจังได้ยังไม่เตียวนะต้นไม้เองเหี่ยวมดปกติก็กระตงจากกี่ช่อดอกไม้แต่ว่าดอกไม้มันไม่ได้ออกดอกมันเองเลงต้นมากก็ตายหมดแล้วที่เป็นดอกไม้พึ่งต้มอยู่ถูกต้องครับนั่นน่ะเพราะฉะนั้นการนั่นแหละคือมันปัญหาของทิ้งไว้ลมนะครับปัญหาก็ไปแรงนะครับไอ้เรื่อยๆครับมันก็จุนเทียบไปนะครับต้นไม้ก็รอเมตต์ต้นบังคุดก็ตื้อว่าต้นแรงนะต้นแรงกับบางคุณบางคุณลงต้นถ่วงนี้ไปลื่นเลยแต่วันพุ่มตายไล่ต้นแล้วครับพุ่มไปลื่นเลยกับก็คือนายใจเลยโดยเฉพาะเกษตรกรชาวส่วนต่างๆนี่ครับเพราะงั้นเลวีล่า
อยากให้ขวางเปลี่ยนกันสักเปลี่ยนแล้วครับเจอแบบกว้างครับบ้านไปแล้วกับเพลงครับโลโลจักใจหมอมอ้ายกับทุกๆคนที่กำลังรับฟังรายการอปมจคุยข้าวอยู่ครับครับกับผมคือรับฟังรายการอปมจกันแล้วนะครับครับแล้วก็ช่วงนี้ป่อปบหน้ากันส่วนมากจะตามเหลืองเลยผู้ใหญ่โรนนี่มันอยู่กันปลื้มทุกตอครับปัดลุ่มกันอย่างโรนครับปุ้นปัดลุ่มกับปัดอ้ายโรนมาเลยครับครับที่นี่นี่ครับคือมาแลกข้อมูลนิดยังจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าปีเขาจัดเลยนะครับจัดว่า10อันดับเครื่องจ่ายไฟฟ้าที่กินกาไฟแรงมากว่าเพื่อนครับเครื่องจ่ายไฟฟ้าที่อันดับ1ที่กินไฟมากว่าเพื่อนก็คือเครื่องตั้มนามุนแน่นอนครับ 2,500 ถึง 4,500 วัตต์ครับที่กินไฟนั้นและกาไฟนั้น10ถึง 4,17 บาทต่อชั่วโมงครับอันนี้มันอยู่กับนาดก้องเครื่องแล้วครับอยู่กับกลัวๆใหญ่ๆเครื่องใหญ่ๆบัดนี้แล้วไม่ย่ำหมดครับย่ำมาเลยดีช่วงนี้ก็กวยกับขึ้นคนวุ่นวายกันไล่คนเร็วที่นี่มากเครื่อง
ครื่องปั๊มอากาศเนี่ยนับซองเออครับเครื่องปั๊มอากาศนี่กินควายนี่ปั่นซองลอยถึง 3,300 วัตต์ก็คือเลวเตแล้วแต่ขนาด BTU ก็ครับครับไม่แต่ครับเลขเลี้ยงไม่ได้โปรโรนนี่ครับมันมีความจำเป็นก็เขาคิดไว้แล้วว่าค่าไฟนั้น3ถึง13บาทต่อชั่วโมงนั่นแหละครับอยู่ที่ขนาดแล้วครับเครื่องซักผ้าและอบผ้าสามพันวัตอันนี้คือกินควยนะสามพันวัตนะครับ12บาทต่อ1ชั่วโมงคือสามอันดับนี้คือไม่ถึงว่าเครื่องใจไฟกว่าตีกินควยมากที่สุดเลยสามพันวัตนักนักครับลำดับต้นๆครับและการอันดับเซนี่เตาหลีควยกว่าครับ7โดยถึง2,000วัตตีกินนั้นก็คือไม่ถึงว่าค่าไฟนั้นประมาณก็คือ3บาทถึง8บาทต่อชั่วโมงครับถึงที่นี่หม้อหุงข้าวครับหม้อหุงข้าวนี่450ถึง 1,500 วัตต์ก็คือเหลือแต่ขนาดเลยขนาดหม้อครับกินไข่นี่2บาทถึง6บาทต่อชั่วโมงนั่นแหละครับถึง2บาท6บาทก็จริงแน่ใจทุกวันนะครับใช่ครับถ้าเป็นบัดนี้ครับอุ้งหม้อใหญ่ตุ๊กตาอุ้งชาวเลยกินถึงเย็นตีเดียวครับประหยัดครับประหยัดด้วยฟังผู้ใหญ่ชุดทอนบอกนะครับเคล็ดลับได้เคล็ดลับครับที่นี่เตาไก่กว่าครับเตาไก่กว่านี่200ถึง 1,500 วัตต์กินไฟคือกาไฟนี้ก็คือ80ตังค์ถึง6บาทต่อชั่วโมงครับเครื่องดูดฝุ่นอันดับ7นี่เครื่องดูดฝุ่น750ถึง 1,200 วัตต์กินไฟนะครับครับ3บาทถึง5บาทต่อชั่วโมงครับเครื่องปิงกระนุ่มปังเครื่องปิงกระนุ่มปังนี่มาอันดับตายๆแล้วกินไฟ800ถึง 1,000 วัตต์ครับกาไฟฟ้านี่3ถึง4บาทต่อชั่วโมงครับได้เป่าผมได้บอกผมนี่คือกินไฟร้อยถึง 1,000 วัตต์ครับก็คือขาไฟนี้2บาทถึง4บาทต่อชั่วโมงครับสุดท้ายนี่เตาไมโครเวฟเตาไมโครเวฟนี่คือกินไฟนี้ร้อยถึง 1,000 วัตต์ขาไฟนี้40ตังค์ถึง4บาทต่อชั่วโมงนี่หมายถึง1ถึง10นี่ตามลำดับตามลำดับเลยไม่ถึงว่านักเบาตามลำดับเลยไม่ถึงว่าเป็นข้อมูลจากการไกลกว่าส่วนผู้มีปากครับรู้ไวใจว่าใช่บาเบงามครับสิ่งไรที่เราเลี้ยงได้ก็เลี้ยงเนี่ยครับนั่นเลยครับเครื่องดำน้ำวุ้นนี่เลี้ยงได้เลยครับตอนนี้มาการนอนครับจ่ายคือเป็นประหยัดได้เลือกใช่ไหมเมื่อเนี่ยครับการเลี้ยงอกมานอนเนาะเอาเตียงมาตั้งใต้ร่มไม้ก็บอกว่าปกติว่าถ้าว่าปืดเอนี่ปืดเอในระดับปกติเลยการใช้ผัดลมด้วยใช้ผัดลมกันมันจะใช้ผัดลมไม่ถึงว่าจะประหยัดขวากาไฟครับแต่แอร์ดูนี่นะครับนะการใช้เลือกนิดแต่พอดูก้นเราหลาแล้วเราลดลงนิดหลาแต่ว่าสิ่งสำคัญนะแอร์ที่กินไฟไม่มากก็คือมันล่างเอครับยากหน่อยๆปีละ2ครั้งคือเขาจะตามานไม่นักเลยคือนั่นแหละสิ่งสำคัญปัดลมก็เหมือนกันเลยเอามาเป่าเอามาล่างเอามาเช็ดมั้งอย่าให้ฝุ่นมันก่อกลังอยู่ที่ปัดลมนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นอยู่ที่บ้านนะไม่ใช่รันงานตามครั้งนั้นพุ่งก้าวุ่งตีเดียวกินทั้งวันนั่นแหละจัดเจนกินข้าวกินตั้งเย็นแล้วดันได้ประหยัดไปด้วยครับดีมากนั่นแหละครับก็เราว่าตึงเร่งเรื่องกากล้วยกันแล้วนะครับนะครับผมเรามาเร่งเรื่องก็อบจ.ทักคิดนะก็คือการนะครับผู้สูงอายุนะครับนะครับอบจ.ทางวัดตรังนะครับจัดโครงการฝึกอบรมจีบไอ้ครับทัศน์ศรีผู้สูงอายุและประชาชนตัวไปนะครับคือกิจกรรมการสร้างกรองอเนกประสงค์จากเส้นพลาสติกนายบุญเลงโลทัตตาพรวิปัตติพิพิธนะครับนะนายกอบจ.จังหวัดตรังของเรานะครับนะนายหมอไม้ให้ในายจารึกทองมันนะครับนะตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมันนี่เกียนพิษมาแล้วครับข้อตรวจขันข้อตรวจข้อตรวจก็มาครับครับนายตรงนั้นนะครับนะนายยกรองนายยกเตตบุญตีรองนายยกอบจจังหวัดตรังของเรานะครับเป็นประธานในพิธีพืชกิจกรรมป้ายตายโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับพระตีผู้ทุ่งไว้และประชาชนตัวไปประจำปีพ.ศ.2567รุ่นที่6รวมกันนี้นะครับหัวหน้าท่วนราชการอบจ.ตรังสมาชิกสภาอบจ.ตรังชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตรังผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องถี่และประชาชนเข้าร่วมหน้าอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังมะปรางเนื้ออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังการจัดกิจกรรมนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ทักษะด้านอาชีพเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสร้างรายได้เสริมตั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะของการรวมกลุ่มสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะครับนะนี่ของอบจก็เดี๋ยวตึ้งกะเดี๋ยวอย่างอีกข้าวนึงครับนะข้าวของอุตสาหกรรมจังหวัดตรังของเรานะครับนะเขาจะลงพื้นที่ในอยู่ในแล้ว5คนแล้วเลยตะกิดครับนะในอยู่ในแล้วเนี่ยจังหวัดตรังของเราเตรียมความพร้อมนี่อย่างแล้วในอยู่ในแล้วรวมนี่ทํางานอุตสาหกรรมเอ้านี่นะครับดำเนินการโดยกรรมจังหวัดตรังรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับสืบสวน6กองกำกับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนะลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานนางป้นตีผ้านะครับนะอักราสูตรตำเพิ่มอยู่อุตสาหกรรมจังหวัดตรังหมอไม้ให้ในายเถิดอักษรทองหัวหน้ากลุ่มงานอุตสาหกรรมและนางสาวจุฑาพรปรีนะครับนะวิศวกรชำนาญการรวมกับชาวหน้าที่ตำรวจกองกำกับสืบสวน6กองกำกับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามคำสั่งตั้งปกครองโดยอาศัยอำนาจเร่งพระราชบัญญัติโรงงานปศ2535ของบริษัท SO อาโกรจำกัดประกอบกิจการสกัดน้ำมันพามและผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแก๊สชีวมวลและพลังงานชีวมวลเพื่อจำหน่ายกำลังผลิตนะครับนะ 7.5 เมกะวัตต์ตั้งอยู่บ้านเลขที่5ที่มาทับ5หมู่ที่2ตำบลที่เก่าขวนคุณตำบลกระลาเทอำเภอที่เก่าจังหวัดตรังเพื่อให้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานได้มีการแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขหรือปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอทั้งนี้นะครับพนักงานชาวหน้าที่จะมีการตรวจติดตามป้นการดำเนินงานตามคำสั่งดังกล่าวต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับนี่เกี่ยวกับทิ้งแวดล้อมของโรงงานต่างๆของเราละมีนักดำเนินการกรรมเดี๋ยวว่าช่วงกินรบกวนชาวบ้านโดยที่ว่ามันเป็นแค่เจ้าเจ้านะพี่ต้นครับว่าเจ้าเจ้าแล้วมันก็ไม่ต้องตำเลยกันนี่ครับก็คือมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับมีที่มั่นผู้ใหญ่ชุ่นต้นฟากเก้าเขาร่วมญาติกันกับกบปลาสั้งสั้นในวันที่27เมษายน2567ติดจะตึ้งนี้แล้วครับยังไม่กี่วันก้องตระกูลอมรัตครับและเครือญาติพร้อมไส้สัมพันธ์พบกันที่ปั๊มแอนออร์คิดรีสอร์ทบ้านกล่องโตนนะครับหมู่7ตำบลตาสะบาอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังหรือมกันตั้งแต่เวลา 14.00 นเป็นตอนไปก็คือเหมือนกับว่าพอจบรายการอปมช.แล้วครับ14นาฬิกาเป็นตอนไปนี่ครับโดยกำนันสมม่วงนะกับสมม่วงมาดิษกำนันแมวกำนันแมวกับก็คือเลขาสจ.ติดกับติดที่เทปอีกฐานนึงนะครับก็คือนี่เป็นการร่วมญาติก็คือส่วนมากระช่วงนี้มีการนัดปะปาสั้นๆกันกับก็คืออย่าลืมนะครับทีมที่มานปูติสนิทจะเดิมกันก้องตระกูลอมรัตน์ก็ไปพบกันที่ปามแอนออร์คิดรีสอร์ทที่บ้านกล่องตุนตาสมาวังวิเศษด้วยอันนี้ผมเป็นผู้เกี่ยวข้องก็ว่าสาวกับตาผมมันอมรัตน์ครับซึ่งโปเกผมมันเมืองนกปีกับน้องนี่แต่ว่าต่างตระกูลกันแต่ถือว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องก็ถือว่าจะติดประธานมาว่าต้องไปรวมกันต้องไปรวมกันต่อเดียวพี่ต้นยังไปตั้นยังอีกวันที่ยิบเชดอ๋อยิบเชดวันที่ยิบเชดกับก็คือแต่ผมบอกกันไม่ถึงว่า14.00 นก็คือปอเมื่อกับว่าเมื่อวันนี้และจนรายการไปแล้วออกจากรายการเลยกับเพิ่มกับก็คือสกุลอมรัตน์นะครับอันเลเวลาแล้วคงจะพอดีแล้วกับรายการ
อปปชคุยข้าวครับสำหรับวันนี้ผู้ใหญ่บอกว่าสุดท้ายมีกรณ์มากว่าสกิดเป็นการสกิดสะกอเตือนใจท่านผู้ฟังเชิญครับครับมีมิตรดีเพียงหนึ่งที่พึงได้ดีกว่ามิตรมากมายตีช้ามีมิตรดีเพียงหนึ่งที่เบตาดีกว่ามิตรรัวเมียแต่รายใจครับอปปชคุยข้าวโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังต้องขอบคุณทางสวท.ตรังโดยฐานผู้อำนวยการสุภาดวงนุยขอบคุณชาวนาตีถูกฝ่ายวันนี้ขอบคุณคุณปรีชาพลสินนันท์ที่ช่วยหาเพลงพร้อมๆมาเพื่อให้ฟังขอบคุณฐานผู้ฟังต่างบ้านนะครับติดตามรายการอปปชคุยข้าวจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการพบกับรายการอปปชคุยข้าวได้ไหมในวันเสาร์หน้าเวลา 13.00 ถึง 14.00 นนะครับสำหรับวันนี้ผมวิรัตแก้วลายผมชุนทนีนามผมวิชาโพชิตครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับตรงนั้นก่อนได้ไหมตรงที่ใครๆก็คอยหมายตาตรงที่หัวใจพี่ยังไม่กล้ามายืนสบตากับหัวใจเธอผู้ชายพื้นๆยืนข้างถนนเป็นคนเกรอะเกรอะถูกใบสั่งฟ้าจับมาให้เจอกับตัวเธอที่ดีพร้อมกว่าเธอคนสวยทำงานตึกสูงกับหนุ่มลูกทุ่งห่างฉันเหลือเกินแอบรักคนดีมาตั้งนานเอินหวั่นใจเหลือเกินยามเธอมองมากลัวไม่เห็นความดีเพราะมีความจนมาคอยบังหน้าจึงตั้งเส้นชัยในหัวใจว่าจะสร้างตัวมาเพื่อยืนข้ามเธอขอจองคนดีอย่างน้องไว้เป็นแรงใจจะทำให้เธอเห็นค่าให้ได้วันที่อยู่ไกลจะสู้ให้เธอในชาตินี้เกิดมาทั้งทีก็ได้รักเธอจะก้าวสู่วันมีกันเสมอวันที่ใจเธอมอบหวังให้ว่าอย่าเพิ่งรักใครก่อนได้ไหมถ้าคนที่ใช่ยังหาไม่เจอขอเวลานอกบอกหัวใจเธอให้พี่ได้เจอคำว่าโอกาสไม่รอไม่ดังตั้งไม่ค่อยมีทั้งตีทั้งชาแต่หากว่าน้องไม่คล่องไม่ขัดพี่แค่อยากนัดกินข้าวสักครั้งจะทำให้เธอเห็นค่าให้ได้วันที่อยู่ไกลจะสู้ให้เธอในชาตินี้เกิดมาทั้งทีก็ได้รักเธอจะก้าวสู่วันมีกันเสมอวันที่ใจเธอมอบหวังให้ว่าอย่าเพิ่งรักใครก่อนได้ไหมถ้าคนที่ใช่ยังหาไม่เจอขอเวลานอกบอกหัวใจเธอให้พี่ได้เจอคำว่าโอกาสไม่รอไม่ดังตั้งไม่ค่อยมีท
ทั้งปีทั้งชาติแต่หากว่าน้องไม่คล่องไม่ขัดพี่แค่อยากนัดกินข้าวสักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ